สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีแม่ลูกแบงกัสนะครับแม่ลูกแบงกัสเตอร์สูงแต่ไม่มีใบไม่มีหลอดนะครับท่านใดที่รักในสายแบงกัสนี่ตัวนี้มีคะแนนนะครับมีคะแนนแต่ว่าไม่มีใบไม่มีหลอดแม่ท้าย140บวกแล้วครับลูกเป็นลูกตัวเมีย4เดือนนะครับแม่เป็นสัตว์แล้วรอบหนึ่งครับลูกตัวเมียแล้วก็แม่ท้องว่างครับเป็นลูกแรกตัวเมียจ่ายเนื้อนะครับดูครับดูท้ายครับหางยาวลากดินนะครับลักษณะลำตัวที่มีโครงสร้างใหญ่แล้วก็ยาวเอาไปพัฒนาต่อยอดให้ลูกเก่งครับเป็นแบงกัสล้นธรรมชาตินะครับน้ำนมดีมากแข้งขาเก็บเท้าแข็งแรงครับเส้นหลังที่ตรงลูกเป็นลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียแต่ผมสันนิษฐานว่าแม่น่าจะเลือด50นะครับลูกน่าจะเลือด75นี่ดูครับนี่ก็ดูกบหางของลูกครับเนื้อโล่งนี่สวยกว่าแม่นะครับแข้งขาใหญ่ลำตัวยาวใหญ่นี่ทีนี้ผมเคยมาเปิดแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็ถามมันประวัติเรื่องใบหลอดแต่ว่ายังไม่มีนะครับก็เลยไม่มีใบไม่มีหลอดก็ตามเนื้อผ้าเลยครับดูแม่หัวโล้นธรรมชาติลูกหัวโล้นธรรมชาตินะครับนี่ตัวนี้เปิดคะแนนไว้ที่85คะแนนครับ 85,000 บาทครับวัวอยู่บ้านเขาดินใต้ครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เอาไปพัฒนาต่อยอดแม่เอาไปใส่บีฟก็ได้ครับใส่แบงกัสก็ได้ครับถ้าใส่บีฟก็อาจจะทนร้อนมานิดหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นวัวสายยุโรปครับท่านใดที่ชื่นชอบในสายแบงกัสสายเนื้อเอาไปพัฒนาต่อยอดแม่เป็นสัตว์แล้วรอบหนึ่งแม่ท้าย140บวกวัวดีไม่มีตำหนินะครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ